สวัสดีครับผมเจมส์จากช่องเจมไวช็อตนะครับผมและคลิปนี้เจมก็มีหูฟังเกมมิ่งไร้สายตัวล่าสุดจากทาง Logitech G นะครับที่มาพร้อมไมค์ในตัวนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาราคาก็เบาสเปคสมราคามาป้ายยางเพื่อนได้ชมกันอีกแล้วนั่นก็คือ Logitech G435 นั่นเองครับอย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเจ้า G435 ตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งตัวแรกของ Logitech G ที่มีระบบบลูทูธมาให้ในตัวแล้วนะซึ่งเป็นฟีเจอร์นึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคมากเลยที่ในที่สุดก็ใส่มาในหูฟังตระกูล Light Speed สักทีนะครับพอมันทำให้การใช้งานหูฟังเรามันกว้างมากขึ้นทันทีเลยเพราะนอกจากเราจะเชื่อมต่อผ่านระบบ Light Speed ที่เป็น receiver แบบ USB-A แล้วเราก็สามารถสลับไปใช้ระบบบลูทูธเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเช่นมือถือแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือพวกเกมมิ่งคอนโซลอย่าง PlayStation ได้ครับ Logitech G435 ตัวนี้ออกมาทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดำเหลืองนีออนสี Off-White Lilacและก็สีน้ำเงินราสเบอร์รี่แบบนี้เลยครับซึ่งผมมองว่ามันดูเท่ทั้ง3สีเลยนะเพราะนานๆทีเราจะได้เห็นพวกสีจี๊ดๆแบบนี้ได้เข้ามาวางขายในไทยนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ของหูฟังเกมมิ่งที่ดูแปลกใหม่พอสมควรเลยจุดต่อมาที่ผมรู้สึกต้องชื่นชมเลยก็คือวัสดุที่ใช้ผลิตเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลแบบรักสิ่งแวดล้อมด้วยทำให้เจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมีน้ำหนักที่เบามากเพียง165กรัมเท่านั้นเองและตัวกล่องก็เป็นกระดาษที่ทำมาจากทรัพยากรแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจาก FSC ด้วยทำให้กล่องมีขนาดเล็กลงและใช้ในการขนส่งได้สะดวกขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นความใส่ใจและความรักสิ่งแวดล้อมจากผู้ผลิตเลยครับภายในกล่องที่เขาให้มาก็จะมีตัวหูฟัง Logitech G435 นะครับหน้าตาก็จะเท่น่ารักแบบนี้เลยที่สามารถปรับระดับศีรษะได้และสามารถเก็บกลับเข้าได้เล็กพอสมควรเลยทำให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จ USB-C นะครับสำหรับเอาไว้ชาร์จตัวหูฟังนะครับสามารถชาร์จไปเล่นไปได้ผ่านระบบ Light Speed แล้วก็ Bluetooth นะครับตัวสายจะไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกได้แล้วก็ไม่ได้ซัพพอร์ตในซอฟต์แวร์ Logitech G Hub นะครับจะเป็นแบบ Plug and Play เลยต่อมาก็คือตัวรับสัญญาณ Light Speed ที่เป็น USB-A แบบนี้ไว้เสียบเข้ากับคอมของเรานะครับหนึ่งในไฮไลท์ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเจ้ากล่องบัสคิดกล่องนี้นั่นเองที่ทาง Logitech G ส่งมาให้ช่องเจมไวช็อตของเราโดยเฉพาะเลยจะไม่มีวางขายนะครับเปิดมาด้านในก็จะมีอิสเซสซอรี่เท่ๆหลายชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกที่มีโลโก้ Logitech G สุดเท่แบบนี้เลยครับต่อมาก็จะเป็นที่แขวนประตูสำหรับเอาไว้ตกแต่งห้องสติ๊กเกอร์ต่างๆตามคอนเซปต์ของ Logitech G435 และอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นแหวนที่มีโลโก้ Logitech G แบบนี้เลยครับต้องบอกเลยว่าเท่มากๆก็ต้องขอขอบคุณทาง Logitech G ที่เป็นเกียรติให้กล่องนี้กับเรามานะครับประสบการณ์จากที่ผมได้ลองใช้มาก็คือเป็นหูฟังที่เหมาะกับการดูหนังแล้วก็ฟังเพลงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเสียงที่ใสมากลองเชื่อมต่อฟังเพลงครั้งแรกก็คือต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะครับแต่เบสอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่เอียร์คัพทำมาจากผ้านะอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าพวกเอียร์คัพที่ทำมาจากหนังนะครับและในส่วนการเล่นเกมนะครับจากที่ผมเป็นคนเล่นเกม FPS ค่อนข้างจริงจังนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเสียงทิศทางเสียงเท้าต่างๆอ่ะอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนที่มองหาหูฟังเกมมิ่งราคาเริ่มต้นนะครับผมว่าสเปคที่ให้มาในเจ้า G435 ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับเพราะว่ามีระยะการเชื่อมต่อถึง10เมตรนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ถึง18ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเลยครับมาในด้านของไมค์นะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่าเขาได้ใส่ไมค์มาให้ในตัวเลยไม่ต้องมีก้านไมค์มาเกะกะแล้วนะครับแถมยังเป็นไมค์คู่ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างทำให้เราสามารถใช้คุย Discord เล่นเกมหรือคุยงานได้สบายๆเลยครับเสียงจะคมชัดแค่ไหนเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยครับและนี่คือเสียงจากไมค์คู่นะครับของเจ้าหูฟัง Logitech G435 Light Speed Gaming Headset นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างคมชัดไหมครับขออนุญาตเทสเสียงนะครับ1 2 3 4 56 7 8 9 10และอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าหูฟังตัวนี้มีระบบตัดเสียงรอบข้างด้วยเดี๋ยวผมจะลองเทสแบบว่าคลิกคีย์บอร์ดหรือว่าคลิกเมาส์ให้เพื่อนฟังนะครับว่ามันตัดเสียงรอบข้างได้ดีแค่ไหนแต่เริ่มจากคลิกคีย์บอร์ดก่อนนะครับเป็นไงตัดได้ดีไหมเดี๋ยวลองคลิกเมาส์นะเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงไมค์ของเจ้า G435 นะครับดีไม่ดียังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะสรุปสั้นๆก็คือ Logitech G435 Light Speed Gaming Headset ตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายระบบ Light Speed และยังมาพร้อมระบบบลูทูธที่สามารถสลับเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์มาพร้อมไมค์ในตัวที่มี Noise Cancelling เหมาะสำหรับคนที่อยากได้หูฟังราคาประหยัดดีไซน์สวยงามนำไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือว่าทำงานก็ได้ครับเพราะราคาของ Logitech G435 ตัวนี้อยู่ที่ 2,290 บาทเท่านั้นก็สามารถไปหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเจ้า Logitech G435 Light Speed Gaming Headset ตัวนี้มีใครได้ลองใช้แล้วบ้างก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์พูดคุยกันได้นะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเจมไวท์ช็อตด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงรอติดตามชมกันด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปครับ